ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับในส่วนของงานยูนิคอนนะครับงานกันพางานกันดั้มที่นะฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยครับตัวสีขาวนะครับก็เป็นงานของงานจีนนะครับบันไดงานจีนนะครับก็ได้มาราคารวมส่งนะอยู่ที่ 1,500 บาทแต่พอซื้อไปแล้วนะครับมีอีกเจ้าหนึ่งขายถูกกว่าอยู่ที่ 1,200 บาทนะครับตัวนี้ครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับที่เอามารีวิวนะครับกับกันดั้มในครั้งที่รีวิวไปนะครับตัวนั้นก็ใหญ่สะใจนะครับสูงอยู่ที่38นะครับ38เซนนะครับตัวนี้42เซนนะครับเห็นหลายๆช่องเขาซื้อมาต่อซื้อมารีวิวผมเฮ้ยน่าสนใจครับตัวใหญ่ชอบตัวใหญ่นะครับก็เลยเอาขนาดใหญ่สุดบิ๊กสุดเลยครับ1:48นะครับพอดีผมไปดูในส่วนของ1:60มามันสูงแค่30เซนแต่ก็มีหลุดมาตัวหนึ่งนะครับก็เลยจัดไปแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับครับเดี๋ยวมาดูข้างในครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของกล่องนะครับโอเคครับครับในส่วนของกล่องนะครับก็มีสติ๊กเกอร์มาให้นะครับแต่ไม่มีคู่มืองานเข้าแล้วครับไม่มีคู่มือนะครับโอ้โหงานเข้าชุดใหญ่ไฟกระพริบนะฮะคู่มือให้ไม่ได้ให้มานะครับเดี๋ยวลองสอบถามทางร้านค้าอีกทีนึงนะครับก็จะประกอบส่วนที่ประกอบได้ไปก่อนนะครับครับเดี๋ยวก็เรามาลงมือประกอบกันครับครับจากหุ่นที่ประกอบมานะครับยูนิคอนนะครับก็ผมประสบปัญหาคือแขนขาหลวมนะครับผมก็เลยยึดน็อตนะฮะเจาะรูไว้นะครับเจาะรูไว้ทุกด้านเลยนะครับทั้งแขนซ้ายแขนขวาแล้วก็ขานะครับเพื่อจะยึดน็อตนะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับจากตัวที่เป็นกันดั้มนะครับก็ยึดได้ดีมากเลยนะครับอันนี้คือประสบปัญหานะครับก็เลยเอามาแนะนำนะครับในส่วนนี้นะครับครับจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้กันดั้มยูนิคอนตัวใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองวัดดูครับว่าสูงขนาดไหนครับครับส่วนสูงอยู่ที่นะครับ45เซนนะครับสูงมากนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองเทียบกับกันดั้มดูว่าจะสูงกว่ากันเท่าไหร่นะครับก็เทียบกับกันดั้มแล้วนะครับคนละเรื่องเลยคนละชั้นเลยนะครับตัวนี้สูงกว่ากันเยอะเลยนะครับโอ้โหอันนี้38เซนอันนี้45เซนสูงจริงๆครับตัวนี้ผมไม่ได้ตัดลายนะครับเพราะว่าสีมันสวยอยู่แล้วนะครับก็ว่าจะจัดอีกสักตัวหนึ่งครับเป็นสีดำนะครับตัวนี้นะเป็นสีดำนะครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะลองถ่ายรูปแล้วลองกลับสีดูนะครับหรือว่าหาดูงานอื่นๆดูว่าสีดำเนี่ยมันสวยขนาดไหนนะครับเพราะว่าสีดำเนี่ยมาตัดกับสีแดงเนี่ยก็น่าจะโอเคเลยนะครับยืนคู่กันเป็นตัวดาร์กตัวนึงกับตัวพระเอกตัวนึงสวยงามจริงครับผมยอมรับโอ้โหรีบหารีบจัดเลยนะครับตัวนี้ไม่แพงนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตัวนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าของจะหมดไหมตอนลงคลิปไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็จัดเลยครับจัดแต่ต้องนิดนึงครับต้องทำลายนะครับถ้าไม่ทำลายนี่โอ้โหผมว่าไม่สวยถ้าไม่ทำลายนะทำลายลงในส่วนของรายละเอียดเนี่ยนะครับขยับแข้งขยับขาเหมือนกันนะครับขยับได้หมดเลยนะครับแต่ว่าขยับมากๆหลวมนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งโชว์นะครับตั้งโชว์นี่สวยเลยนะครับสวยสมใจเลยครับถึงว่านะฮะหลายๆช่องรีวิวกันเยอะมากบอกว่าซื้อเถอะซื้อเถอะแล้วก็ประกอบง่ายนะครับตอนนี้ขณะผมคู่มือผมดูจากในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ขอเข้ามาเขาถ่ายมาอาจจะไม่ชัดนะครับแต่ก็มันก็ประกอบง่ายนะครับไม่ยากนะครับเห็นชิ้นส่วนเยอะๆนี่ประกอบง่ายนะครับก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับก็เสร็จตัวนี้นะครับก็คือแบบตัดช้าๆนะครับไม่ให้มันเป็นริ้วเป็นรอยนะครับก็เลยใช้เวลานานหน่อยนะครับโล่ก็ประกอบง่ายปืนก็ประกอบง่ายนะครับมือจุดยากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขานะครับงงตั้งนานขานะครับหลายชิ้นเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังของหุ่นกันว่าเป็นยังไงครับในส่วนของด้านหลังหุ่นนะครับ
คุณไม่หนักนะครับคุณเป็นพลาสติกกวงนะฮะนะครับเดี๋ยวขยับหน่อยฮะเพราะว่าตัวใหญ่มากนะครับนี่หุ่นด้านหลังสวยนะครับสวยงามเลยครับข้างหลังสวยงามเลยนะครับผมไม่ตัดเส้นนะครับเพราะว่ามันสวยอยู่แล้วมันตัดกับสีชมพูนี่โอ้โหสวยงามจริงๆนะครับมันมีพาร์ทไฟขายนะครับอยู่ที่800บาทนะครับก็เอามาติดมานั่นได้นะครับก็ลองดูนะครับเผื่อเป็นอะไรที่สนใจนะครับสำหรับผู้ชมทุกท่านนะครับพลาสติกอาจจะคมหน่อยนะเวลาตัดคมหน่อยนะฮะเจ็บมือเหมือนกันนะครับแต่ประกอบง่ายนะครับผมชอบหุ่นตัวใหญ่ประกอบง่ายนะครับแล้วยิ่งอย่างเงี้ยราคาถูกใหญ่สะใจสมใจจริงๆนะครับจริงๆมันเห็นก็ทำเป็นสีน้ำเงินสีแดงสีดำนะครับสวยงามจริงๆสีทองก็มีนะครับสีทองมีแต่ว่าน่าจะเป็นคนละรุ่นนะครับแต่สีทองนี่โอ้โหสวยงามฮะแต่ที่จะซื้อมาอีกตัวนึงคิดว่าจะเป็นสีดำนะครับเป็นตัวสีดำนะครับเพราะว่ามันสวยถูกใจใหญ่สะใจจริงๆนะครับตัวนี้นะครับก็ลองดูลองหาดูตรงนี้ยังไม่หลวมนะแขนยกได้อะไรปกตินะครับขึ้นลงได้ปกตินะครับยังไม่หลวมยังไม่อะไรนะครับก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับแล้วก็ใส่น็อตไปนะฮะทำให้แขนนี่แน่นมากนะครับใส่น็อตไปนี่แขนค้างได้เลยนะฮะยกค้างได้สบายเลยนะครับตัวนี้นะครับขันน็อตแต่ว่าไม่แน่นะนานๆอาจจะอันนี้ก็ได้นะครับในอนาคตนะฮะก็ลองดูครับเผื่อสนใจนะครับครับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ชอบกันดั้มนะครับตัวใหญ่นะครับเน้นย้ำว่าตัวใหญ่ราคาถูกนะครับตัวเล็ก1:60เดี๋ยวมานะครับก็อาจจะลงคลิปต่อๆกันไปนะครับในเบื้องต้นนะครับในส่วนของกันดั้มนะครับ1:60ผมได้มาอยู่ที่630บาทนะครับรวมค่าส่งนะครับแต่เป็นของมือสองนะเดี๋ยวมาให้ดูครับ1:60ของบันไดแท้ด้วยนะครับได้มาราคาถูกนะครับมือสองเลยครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่สนใจเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อจะต้องการซื้อนะตัวใหญ่ยักษ์สะใจจริงๆครับโอเคครับสวัสดีครับ